าทิ้งที่คิวรถตู้ในสภาพที่แบบเมาแอหมดสติเลยคุณผู้ชมที่สำคัญนะก่อนเพื่อนไปเขาทำอะไรรู้ไหมขอฟาดก้นดีนึงดูวงจรปิดค่ะนี่ขับกระบะมาแล้วครับเพื่อนสองคนได้สติคือสองคนเนี้ยอุ้มผู้ชายคนนึงนี่จากท้ายรถเห็นไหมลงมาจากกระบะนะค่อยๆมาค่อยๆเดี๋ยวสะดุดเอาลงมาจากกระบะแล้วก็วางเอาไว้แหมะตรงนี้บนแคร่แล้วดูสภาพเรียกสิเรียกเอาตบหน้าเรียกเหมือนจะปลุกแหละไม่รู้ป้าไปทีหนึ่งป้าโดนไปทีหนึ่งป้าที่ก้นไปทีหนึ่งนี่ฟาดก้นนะคะคุณผู้ชมไม่ตื่นอยู่ดีไม่ตื่นเนาะเพื่อนบอกพอแล้วหมดความพยายามแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนไปไงแต่คนที่ตกใจคือชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าโทรเรียกกู้ภัยเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะคนที่มานอนอ่ะเขาถูกซ้อมมาหรือเปล่าหรือเขาป่วยหรือเปล่าอันนี้คือหลับหรือเป็นลมหรือป่วยหรือจะตายเนี่ยชาวบ้านกังวลแบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วพอกู้ภัยมาถึงปุ๊บก็พยายามจะปลุกนะฮะมาเขย่าตัวมาเขย่าตัวอ่ะไม่อย่างน้อยก็ยังไม่ตายแต่ว่าไม่ได้สติสภาพแบบนี้คือเมาหยำเปเมาหนักเลยคุณผู้ชมครับแล้วในเมื่อเรียกไม่ตื่นกู้ภัยบอกอ่ะงั้นก็นอนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวคิดว่าเช้านี้อาจจะได้สติแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เพื่อนนี่แหละ เพื่อนไม่แน่ใจว่าเมาด้วยไหมนะหรือจะแกล้งเพื่อนหรือยังไงแต่เอาเพื่อนมาทิ้งแบบนี้เนี่ยอ่ะมองในมุมว่าเอามาทิ้งบนแคร่ก็ยังดีกว่าทิ้งข้างถนนนะแต่ก็ไม่ควรทิ้งเพื่อนแบบนี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้